จ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการซุ่มตรวจชายต้องสงสัยค่ะแต่ปรากฏว่าก็มีการถูกยิงกันสวนกันเข้ามาปางตายทีเดียวค่ะร้อยตำรวจโทสุทธิเกียรติโพสุดร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรโพธารามรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณถนนสายหนองกลางดงหนองน้ำขาวหมู่6ตำบลชำแระอำเภอภูธารามจึงรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามลำดับชั้นและเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยที่เกิดเหตุนะคะพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิสีน้ำตาลราโล่หมายเลขทะเบียน09268ตกอยู่ในคลองข้างทางส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีพลเมืองดีช่วยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ทราบชื่อต่อมาคือ10ตำรวจเอกไกรสิทธิ์นาคแสงอายุ32ปีผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโพธารามถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรยิงเข้าที่บริเวณต้นคอด้านขวาอาการสาหัสเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลราชบุรีเพื่อทำการผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นการด่วนส่วนในที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนและปลอกกระสุนปืนขนาด11มิลลิเมตรตกอยู่อย่างละ1ปลอกนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกรายหนึ่งคือ10ตำรวจตรีชันนรงค์รุ่งเรืองอายุ30ปีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสอบสวน10ตำรวจตรีชันนรงค์ซึ่งก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้อยู่ประจำตู้ยามที่บริเวณตู้ยามตำบลชำแระพร้อมกับ10ตำรวจเอกไกรสิทธิ์ผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อได้รับแจ้งจากนายสมบัติขำละไม้อดีตกำนันตำบลชำแระอำเภอพุทธารามว่ามีชายต้องสงสัย2คนมานั่งซุ่มอยู่ที่บริเวณป่าละเมาะห่างจากบ้านของกำนันประมาณ200เมตรจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์คันที่ตกในที่เกิดเหตุมาดูโดยตนเองนั้นเป็นคนขับส่วนผู้บาดเจ็บนั้นเป็นผู้ซ้อนท้ายเมื่อถึงที่บริเวณหน้าบ้านกำนันพบชาย2คนนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Click สีเทาดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับผ่านหน้าไปจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ติดตามเพื่อขอตรวจสอบเนื่องจากทางกำนันสมบัติยืนยันว่าชายทั้ง2คนมานั่งซุ่มอยู่ในพุ่มไม้หลายวันแล้วแต่ชายทั้ง2คนกลับเร่งเครื่องนี้และคนนั่งซ้อนท้ายมีลักษณะผมยาวสวมเสื้อคลุมสีน้ำตาลหันกลับมาใช้อาวุธปืนยิงใส่ตนจำนวน2นัดจนทำให้ต้องหักหลบจนต้องตกลงไปข้างทางดังกล่าวและมาทราบอีกทีว่ากระสุนปืนนั้นถูก10ตำรวจเอกไกรสิทธิ์จึงได้ให้ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวช่วยนำส่งโรงพยาบาลส่วนคนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปพร้อมกับทำวิกผมสีดำตกในที่เกิดเหตุด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้วิทยุแจ้งสกัดจับตามเส้นทางแล้วแต่ปรากฏว่าก็ไม่พบตัวคนร้ายค่ะ